พระชนครับต้อนรับคุณผู้ชมเข้าสู่ด้วยเพลงชิงทุนทุกความฝันคุณพร้อมจะเป็นจริงที่นี่เพียงแค่คุณนำบทเพลงเพราะๆของคุณมาแลกเป็นตำแหน่งแชมป์ไปแล้วไปลุ้นกับวงล้อเงินทุนของเราซึ่งที่นี่เราเตรียมเงินทุนไว้คุณพลิกชีวิตแบบไม่อั้นเลยยังเท่านั้นยังไม่พอฮะหากคุณเป็นแชมป์ได้ถึง20สมัยรถเกี่ยวนวดข้าวคูโบต้า DC 108X มอบเงินรางวัลพิเศษให้กับแชมป์20สมัยไปอีก 100,000 บาทกับการทั้ง3ท่านในวันนี้พี่พีเสด็จพี่แอนซิเรียมและครูสลาคุณวุฒิครับสวัสดีครับสวัสดีค่ะวันนี้รายการของเรามีโอกาสได้ต้อนรับเจ้าของฉายานักแต่งเพลงน้อยร้อยล้านวิวและเธอจะร้องเพลงเปิดรายการให้เราเจี๊ยบนิสากับเพลงล่าสุดคิดไกลเฮามีกันมันมีที่หลายเก็บมันไว้เป็นสตอรี่หัวใจทุกอย่างมันอุ่นหัวใจสุดเถื่อที่ได้ฟังบอกฝันดีกันผ่านทางออนไลน์สติกาหัวใจที่เธอให้มาดีใจให้ลายทั้งที่เขาก็ส่งให้ผู้ใดอีกหลายคนคือกันเตือนเจ้าของไว้อย่าไปหูสึกดีสิผิดหวังแต่บอกใจบ่ทันย้อนใจมันคิดไปไกลแค่สักตาใกล้หายใจใกล้ใจสั่นไหวพ่อปานแผ่นดินเรียงเพียงเจ้าหันมาเว้าจะนำเสียงหัวใจก็ดังลอยลองไปบอกหาผู้ในบอกบางคนคิดไกลไปหอดใส่มันเจ็บหัวใจเมื่อเจ้าบอกอกหักกลางทางยังบ่ฮู้เส้นใจใจมันเจ็บปวดร้าวก็เฮาคิดเองว่าเขามีใจทั้งที่เขาบอกแม่นคนที่กุมหัวใจของเขาไว้เมื่อที่เขาเศร้าเอานำเฮาเปิดตัวมาฝากด้วยใช่ค่ะวันนี้คิดไปเองก็ว่าเจ็บแล้วแล้วยังคิดไปไกลอีกด้วยไอเดียมาจากไหนเพลงนี้ก็แอบรักใครหรือเปล่าก็มีความรู้สึกส่วนตัวบ้างอะไรที่เราเคยแบบมีป๊อปปี้เลิฟนั่นนั่นนี่นี่อย่างเงี้ยค่ะพี่ก็มาเก็บมาเขียนเพลงเพลงนี้ได้รับคำปรึกษาจากครูสลาด้วยหนูเคยได้รับคำที่คุณครูเคยพูดกับหนูแล้วก็ว่าเวลาที่เราแต่งเพลงอะไรสักอย่างน่ะเราต้องแต่งเพลงที่ให้มันเป็นเพลงของเราค่ะไม่ใช่เพลงของคนอื่นแล้วความรู้สึกของเราอ่ะจะถ่ายทอดไปสู่คนอื่นอย่างเงี้ยค่ะอ๋อเจ๋งเจ๋งเจ๋งคือให้มันมาจากความรู้สึกของเราจริงๆใช่ค่ะแล้วเชื่อเถอะถ้ามันมาจากความจริงของเราแล้ว
มันจะไปกระทบกับความจริงของคนอื่นเช่นเดียวกันใช่ค่ะทุกผลงานก็ใช้หลักคิดนี้ในการแต่งขึ้นมาแสดงว่าชีวิตเราโดนมาเยอะก็ไม่อยากพูดเลยไม่อยากพูดเลยแต่ตบมือนะไม่อยากพูดเลยบรรยากาศเหมือนคุณแม่ในร้านเสริมสวยอุ้ยไม่อยากพูดเลยเนี่ยก็ผ่านก็ถือว่าเป็นวัตถุดิบในการสร้างสรรค์ผลงานศิลป์ต่อไปเอาล่ะวันนี้พร้อมมอบกำลังใจให้ทุกคนนะพร้อมค่ะประจำที่ได้เลยครับเจมส์นิสาครับถ้าได้เงินรางวัลมานะครับจุดแรกที่ผมต้องทำเลยคือจะทำบ้านให้แม่ให้เสร็จนะครับตอนนี้คือการทำบ้านยังไม่เสร็จเท่าไหร่ครับก็ขาดปัจจัยอยู่เยอะก็อยากจะทำแม่ให้เสร็จนะครับขอกำลังใจจากคุณแม่ด้วยนะครับผมจะทำเต็มที่นะแม่เป็นกำลังใจให้ผมนะครับแม่สู้ๆครับ